วันนี้ทางการทัพพิเศษแห่งประเทศไทยมีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะช่วงคนไทยห่วงใยกันสนับสนุนโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนกาญจนาภิเษกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีปริมาณในการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและยังใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมต่อไปยังสายหลักและเข้าสู่ทุกๆภูมิภาคของประเทศโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดสร้างทางพิเศษขึ้นพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เคยมีพระราชดำรัสไว้เมื่อครั้งพระราชพิธีรัชดาภิเษกครองสิริราชสมบัติครบ25ปีในปีพุทธศักราช2514ที่ว่าอนุสาวรีย์พึ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้วที่สำคัญยังได้สร้างสะพานกาญจนาภิเษกขึ้นซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ของประเทศไทยและเป็นส่วนหนึ่งของถนนกาญจนาภิเษกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข9ช่วงทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์โดยมีลักษณะการก่อสร้างเป็นสะพานขึงระนาบคู่ขนาด6ช่องจราจรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างท้องที่ตำบลบางจากกับตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล52เมตรเพื่อให้เรือสินค้าสามารถเข้าออกได้ถือเป็นสะพานขึงที่มีช่วงกลางแม่น้ำยาวที่สุดในประเทศไทยและถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อให้บริการที่ดีมีความคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน